ัสดีครับก็สวัสดีครับพวกเราทุกคนนะครับผมอาจารย์นายแพทย์ยงรงรุ่งเรืองนะครับจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแล้วก็เป็นประธานชมรมควบคุมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยนะครับก็ขอบพระคุณทางสถาบันรับรองคุณภาพนะฮะที่ได้ให้โอกาสให้ผมได้มาพูดคุยกับพวกเรานะครับในเรื่องของ simple ยกกำลัง2นะโดยเฉพาะในหมวดของตัว Iนะ infection prevention and control for healthcare personnel นะ during the pandemic of covid 19นะครับในสถานการณ์โควิด19นั้นพวกเราที่คุ้นกับ simple ในส่วนของ infection ในบุคลากรนั้นจะทำอย่างไรในสถานการณ์นี้นะครับเรามาดูกันนะครับในหมวดหมู่ของรายการอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่ทางสถาบันสรพ.ได้แนะนำให้พวกเราทำการรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงเหล่านั้นในส่วนของ general risk incident หรือหมวด G นะหมวดอุบัติการความเสี่ยงสำหรับ personnel ก็คือ P นะฮะฉะนั้นโค้ดก็จะเป็น GP และตามด้วยเลข3ตัวนะครับซึ่งจะแบ่งเป็นหมวดใหญ่ได้2กลุ่มด้วยกัน1ก็คือ fundamental ของ infection prevention and control นะครับสำหรับ healthcare personnel จำนวนทั้งสิ้น5หมวดด้วยกันนะอันที่2 I2 ก็คือกลุ่มของ specific infection prevention and controlfor workforce ซึ่งมีด้วยกันทั้งสิ้น4หมวดนะครับเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างในแต่ละหมวดนะครับโดยในพาร์ทแรกนี้ผมจะขอพูดถึงกล่าวไปถึงเรื่องของ fundamental ของ IPC จำนวนด้วยกันทั้งสิ้น5หมวดในสถานการณ์โควิด19ครับครับดังที่ได้แสดงให้พวกเราเห็นแล้วนะฮะว่าอุบัติการณ์ความเสี่ยงในหมวดของ general fundamental infection prevention control นั้นมีอะไรบ้างนะครับ GP 101กรณีที่บุคลากรถูกวัสดุของมีคมทิ่มต่ำเป็น penetrating injury เป็น sharp injury ต่างๆ needle stick นะฮะหรือว่า blade injury ต่างๆพวกนี้ล้วนอยู่ในกลุ่มที่เราคุ้นเคยกันดีและหมวดนี้ยังคงความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากโอกาสในการเผยแพร่เชื้อจากการสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งมีสูงมากGP 102บุคลากรประสบอุบัติเหตุถูกของวัสดุในการดูแลคนไข้ทิ่มต่ำแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถึงขั้น penetrating นะครับเป็น non penetrating injury GP 103บุคลากรไม่ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันก่อนได้รับการสัมผัสตัวอย่างนี้ก็ที่ชัดเจนก็ได้แก่พวกการได้รับวัคซีนต่างๆนั่นเองนะครับ GP 104บุคลากรไม่รับการป้องกันภายหลังจากการสัมผัสโรคที่ควรจะได้รับไม่ว่าจะเรื่องแอนติบอดิกแอนติบอดีซีรุ่มต่างๆนะครับ GP 105บุคลากรสัมผัสโรคหรือสารคัดหลั่งในบริเวณมิวคัสเมมเบรนเยื่อบุในปากตาหูคอจมูกหรือบริเวณผิวหนังที่มีบาดแผล non intact skin เรามาดูในแต่ละหมวดกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งในหมวดของ GP 101บุคลากรที่ถูกวัสดุอุปกรณ์ทิ่มต่ำมี penetrating injury จาก needle จาก bladeนะครับจากชาร์ปอินจูรี่ต่างๆเหล่านั้นนะซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยและยังคงความสำคัญเสมอโอกาสในการแพร่เชื้อนั้นมีอยู่นะถึงแม้ในสถานการณ์โควิด19ที่พวกเราก็กำลังเผชิญอยู่นั้นถึงแม้โควิด19จะไม่ได้แพร่เชื้อผ่านทางการสัมผัสเข็มตำมีดบาดก็ตามแต่โรคติดเชื้อที่สามารถแพร่ได้ผ่านทางอุบัติการณ์ดังกล่าวนี้ก็ยังคงมีอยู่และเรายังคงให้ความสำคัญโดยเฉพาะยิ่งในโอกาสที่เราอาจจะมีโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นตามมาภายหลังจากโควิด19ได้นะครับในหมวดของ contact หรือ bloodborne infection นะครับนั้นหมวดนี้ก็ให้ยังคงความสำคัญเราควรจะมาศึกษาและหาวิธีการที่จะสร้างความป้องกันนะสร้างความสำคัญกับเรื่องแนวทางจะทำอย่างไรที่จะป้องกันในหมวดนี้นะครับถัดไป GP 102ในเรื่องของ non penetrating injury อันนี้ก็โอกาสจะเกิดน้อยหน่อยนะก็คือเป็นเรื่องของอาจจะเป็นถูกเข็มเหมือนกันแต่เข็มที่มันเป็น blunt injury ต่ำเอานะฮะแต่ว่าไม่ถึงขั้น penetrating นะครับแต่ว่าเข็มดังกล่าวนั้นถ้าเกิดมีการปนป้วนด้วยเลือดหรือสารคัดหลั่งมันก็มีโอกาสในการที่จะก่อโรคที่ติดเชื้อเกิดขึ้นนะครับก็เห็นว่ามีโอกาสเกิดขึ้นแต่ก็จะน้อยกว่าในหมวดของ GP 101 GP 103บุคลากรไม่ได้รับการป้องกัน pre-exposure prophylaxis หรือ immunization actively อย่างที่เหมาะสมถูกต้องตามลำดับความสำคัญในหมวดนี้ที่สำคัญก็ได้แก่
การไม่ได้รับวัคซีนที่ควรจะได้รับวัคซีนตามปกตินะนั่นก็คือกลุ่มของวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะฮะวัคซีน MR Measles Rubella ซึ่งบุคลากรเราควรจะได้รับเป็นประจำนะครับหรือว่าสม่ำเสมอในก่อนที่จะรับเข้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยซ้ำนะฮะหรือเมื่อมีการก่อนที่จะย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานหรือในหอผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อในกลุ่มดังกล่าว GP 104บุคลากรไม่รับการป้องกันภายหลังสัมผัสโรคที่จะก่อให้เกิดติดเชื้อได้อันนี้ก็คือ post exposure prophylaxis ที่เขาควรจะได้รับหรือรวมไปถึงเรื่องของการได้รับ passive immunization เช่นเรื่องของการได้รับ antibody antitoxoid นะหรือว่าเซรุ่มต่างๆเพื่อการป้องกันโรคตัวอย่างที่ได้ชัดเจนก็ได้แก่เรื่องของchicken pox ซึ่งอันนี้มีโอกาสจะเจอแบบ post exposure และวัคซีนนี้เขาควรจะได้รับเพื่อการป้องกันภายหลังการ expose นะฮะหรือในกรณีที่บุคลากรเราเป็นผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนหรือตั้งครรภ์กรณีดังกล่าวคุณจะต้องได้รับ anti serum antibody เพื่อการป้องกัน chicken pox เป็นต้นนะครับอุบัติการณ์สุดท้ายในหมวดของ general หรือ fundamental IPC นั้นได้แก่ GP 105ซึ่งกล่าวถึงเรื่องของ mucus membrane หรือ non intact skin exposureต่อบลัดและบอดี้ฟลูอิดซึ่งอันนี้ที่จริงแล้วเป็นหมวดอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่เจอบ่อยที่สุดในงานบริการสุขภาพนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสเปลชเรื่องของการหกกระเด็นของสารเลือดและสารคัดหลั่งเข้าสู่ตาคอหูจมูกนะหรือรวมไปถึงการสัมผัสด้วยผิวหนังที่มีแผลถลอกหรือมีแผลเดิมอยู่เป็นต้นพวกนี้ก็มีความเสี่ยงต่อการที่จะเกิดติดเชื้อได้โดยเฉพาะในกรณีของบัตบอลแพทโทเจนบางชนิดนะครับเรามาดูกันในแง่ของข้อสรุปหรือจุดเน้นนะคีย์พอยต์ที่เราจะต้องจัดการในระยะที่เข้าสู่เราเข้ากำลังอยู่ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ว่าเราจะยังคงสามารถที่จะดำรงความปลอดภัยทำงานอย่างปลอดภัยนะโดยที่สามารถให้การดูแลผู้ป่วยผู้รับบริการของเราอย่างมีคุณภาพได้อย่างไรในสถานการณ์นี้โดยที่จะลดอุบัติการณ์ความเสี่ยงในหมวดนี้ได้อย่างไรนะครับนั่นก็คือทำอย่างไรเราจะป้องกันตัวเองนะหรือบุคลากรที่เราดูแลนั้นเนี่ยจากภาวะ percutaneous หรือ mucus membrane หรือ non intact skin exposure ในหมวดที่ได้กล่าวไปนะครับซึ่งจากไกด์ไลน์ที่ได้แนะนำไว้อย่างชัดเจนนั้นก็ได้แก่เรื่องของการจัดการที่ต้นตอหรือแหล่งกำเนิดนั่นก็คือเรื่องของเข็มและของมีคมต่างๆเหล่านั้นจะต้องมีการจัดการที่ถูกต้องเหมาะสมได้แก่เรื่องของการ no recapping ของเข็มเป็นต้นนะครับการระมัดระวังที่จะไม่หลีกเลี่ยงในการที่ไปสัมผัสกับเลือดและสารคัดหลั่งโดยตรงเช่นการใส่ถุงมือก่อนที่จะไปเจาะเลือดหรือทำแผลเป็นต้นนะการรู้จักใช้ safety engineering ต่างๆ device ต่างๆมาใช้นะการใช้ double glove การใช้ needle ที่ปลอดภัยนะไม่ว่าจะเป็น safety needle หรือว่าตัว blunt needle เองก็ตามนะครับนะดังตัวอย่างที่แสดงให้เห็นนะครับว่าเรื่องของ recapping นั้นเป็น prohibition เป็นข้อที่ควรแนะนำให้ที่สิ่งที่ให้หลีกเลี่ยงนะในไกด์ไลน์ต่างๆอย่างชัดเจนเพราะเนื่องจากความเสี่ยงในการที่จะเกิดภาวะเข็มต่ำเพราะไม่ว่าจะในสถานการณ์โควิด-19 หรือจะ non covid 19นั้นในกระบวนการให้การดูแลบริการสุขภาพกับผู้รับบริการของเรานั้นจะต้องคงความปลอดภัยในเรื่องนี้เอาไว้อย่างเสมอนะในกรณีของการใช้เข็มเจาะเลือดฉีดยาทำแผลต่างๆพวกนี้จะต้องหลีกเลี่ยงการ recapping นะครับแล้วก็รวมทั้งการจัดการกับเข็มของมีคมวัสดุอุปกรณ์ที่มีโอกาสจะทิ่มตำทิ่มแทงหรือว่าปนเปื้อนด้วยเลือดและสารคัดหลั่งนั้นจะต้องมีการจัดการที่ถูกต้องนะครับไม่ว่าจะมากับเสื้อผ้าผลิตภัณฑ์นะผ้าใช้แล้วนะต่างๆของเรานะจะต้องมีการลงไปต้องลงไปดูแลอย่างถูกต้องครับครับในท้ายที่สุดนี้นะครับผมก็ขอสรุปในพาร์ทแรกนะครับว่าในเรื่องของfundamental ของ IPC ในสถานการณ์โควิดนั้นเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องนะและยิ่งเพิ่มความเข้มข้นขึ้นไปด้วยในสถานการณ์ที่โควิด-19 นั้นระบาดอยู่แพร่ระบาดอยู่ในเวลานี้นะโดยที่จะสามารถให้เราคงความปลอดภัยเอาไว้ได้อย่างแน่นอนแน่ชัดนะแล้วก็อันนี้จะเป็น new และ present normal ที่เราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงและจะต้องมีแต่จะต้อง
เพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติให้มากขึ้นนะครับก็ขอขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับก็จะหวังว่าจะได้รับไอเดียอันนี้ไปดูแลและจัดการต่อนะครับเพื่อลดความเสี่ยงต่ออุบัติการณ์ในหมวดของfundamental นะฮะIPC ครับขอบคุณครับ